แผนสกัดรัฐประหารคืออะไรก็มีการเสนอให้มีการแก้พ.ร.บ.กระทรวงกลาโหมว่าให้อำนาจนายกรัฐมนตรีขอความเห็นจากครม.ในการสั่งพักราชการกับข้าราชการทหารที่พบว่ากำลังวางแผนใช้กำลังหรือคิดก่อการรัฐประหารยึดอำนาจหรือก่อกบฏเขียนมาแบบเนี้ยใส่ไปในพ.ร.บ.อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายจะบังคับได้จริงหรือเพราะเมื่อรัฐประหารปุ๊บรัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกปั๊บกฎหมายอื่นก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้และแถมเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาก็นิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารในบทเฉพาะการอีกดังนั้นสิ่งที่คุณสุทินเสนอมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้จริงแล้วถึงเวลาคนจะทำปฏิวัติรัฐประหารจริงๆเนี่ยจะรู้เรื่องหน้าได้อย่างไรแผนจะรั่วหรือเปล่ากลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงเกาะประเด็นอยู่กันที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะแน่นอนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็หลุดโฟกัสไปไม่ได้ในเรื่องของกองทัพเพราะว่าเก้าอี้หนึ่งที่มีการพูดถึงตลอดการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณสุทินคลังแสงยังเก้าอี้เหนียวอยู่บนเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมได้ต่อวีซ่าหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วคุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองซึ่งไม่ว่าจะออกมาเป็นชื่อใดนั้นก็ย่อมส่งผลต่อสมการทางการเมืองระหว่างความสัมพันธ์ของกองทัพและรัฐบาลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวคุณสุทินเล่นเกมหนักลุกเกมแรงในกรณีของแจ้งถึงสภากระทรวงกลาโหมว่าจะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งร่างพรบ.ดังกล่าวนะคะก็บังคับใช้เมื่อปี2551ค่ะหากย้อนไปนะคะร่างพรบ.กลาโหมฉบับปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าเป็นมรดกจากยุคคมช.นะคะหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ร่างพรบ.กลาโหมฉบับปัจจุบันนั้นเริ่มบังคับใช้วันที่1กุมภาพันธ์ปี2551ซึ่งก็เป็นช่วงรอยต่อจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มายังรัฐบาลสมัครสุนทรเวชนั่นเองค่ะแน่นอนว่ามรดกชิ้นนี้นะคะก็เป็นมรดกที่ทำให้การเมืองนั้นยากจะแทรกแซงกองทัพได้ย้อนกลับไปในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหาร19กันยา2549นะคะเราก็จะเห็นว่าการเมืองนั้นก็เข้าไปในอยู่กับกองทัพหรือเข้าไปแทรกแซงกองทัพเป็นอย่างมากนะคะหนึ่งในตำแหน่งที่มีความชัดเจนมากนั่นก็คือตำแหน่งผบ.ทบ.ในยุคของคุณทักษิณนะคะในขณะนั้นนะคะก็มีการตั้งพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรนะคะซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของคุณทักษิณขึ้นเป็นผบ.ทบ.นะคะก่อนที่ต่อมานะคะก็จะโยกพลเอกชัยสิทธิ์ไปเป็นผบ.ทหารสูงสุดก่อนเกษียณ1ปีพร้อมกับตั้งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะขึ้นเป็นผบ.ทบ.แทนอันนี้ก็จะเห็นถึงพลังในยุคนั้นนั่นก็คือบ้านจันทร์สองล่าในยุคนั้นเพราะพลเอกประวิตรเองก็มีความใกล้ชิดกับบ้านจันทร์สองล่านั่นก็คือคุณหญิงพจมานดามพงษ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในยุคอดีตตอนนั้นนะคะว่ากองทัพเองก็ถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงอย่างมากพอสมควรในยุครัฐบาลทักษิณค่ะหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติ19กันยาปี2549นะคะก็มีการตรากฎหมายร่างพรบ.กลาโหมขึ้นมาใหม่จุดนี้เองก็ทำให้การเมืองยากจะเข้ามาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีการใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านมาประมาณ16ปีแล้วนะคะแน่นอนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ก็ยังคงทรงพลังอยู่เห็นได้ชัดจากการที่การเมืองนั้นยากจะเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลนะคะหรือที่เรียกว่าบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมค่ะที่เรียกว่าข้าราชการประจำที่เป็นระดับผบ.เหล่าทัพหรือปลัดกลาโหมนะคะก็มีอัตราเสียงที่มากกว่าตำแหน่งการเมืองซึ่งในบอร์ดเจ็ดเสือก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปลัดกลาโหมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในสัดส่วนของการเมืองปลัดกลาโหมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะมาจากสายการเมืองเลือกมาหรือเปล่าหรือจะมาจากสายข้าราชการประจำหรือผบ.เหล่าทัพสนับสนุนส่วนผบ.เหล่าทัพที่เป็นผบ.ทหารสูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทอ.และผบ.ทร.ประมาณ4ตำแหน่งเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีความปึกมากหากเทียบกับเสียงแล้วก็ทำให้เสียงฝั่งการเมืองนั้น
ไม่สามารถที่จะทัดทานได้นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมนะคะก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่จะมีการโหวตตำแหน่งต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็สามารถที่จะมีการวีโต้หรือมีการขอเสียงสนับสนุนหรือการให้ความเห็นได้ในการโหวตต่างๆแต่สุดท้ายแล้วน้ำหนักฝั่งผบ.เหล่าทัพข้าราชการประจำก็ยังคงมากกว่าในสัดส่วนของการเมืองนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้ก็ทำให้อำนาจการเมืองนั้นยังเข้ามาไม่ถึงกองทัพหากเราพิจารณาจากร่างที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะหนึ่งในผู้ที่จัดทำร่างดังกล่าวนะคะนั่นก็คือคุณจำนงชัยมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมก็ระบุด้วยนะคะว่ายังไม่มีการแก้ไขในส่วนของบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมที่เปรียบเป็นดวงใจของกองทัพโดยคุณจำนงก็บอกว่าเป็นเสมือนกับการกินข้าวทีละคำค่อยๆแก้กฎหมายไปทีละฉบับทีละขั้นตอนก่อนในการที่จะปูทางนำมาสู่การปฏิรูปกองทัพในภาพกว้างทั้งหมดที่คุณเศรษฐาแม้จะเรียกว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันก็ตามในร่างของพรรคเพื่อไทยที่มีการเปิดเผยมาเบื้องต้นและมีการให้ข่าวมาเบื้องต้นก็ยังไม่แตะหัวใจบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือเริ่มมีการไปแตะสัดส่วนในสภากลาโหมสภากลาโหมนะคะก็จะมีการประชุมแต่สภากลาโหมกับบอร์ดเจ็ดเสือนี่คนละส่วนกันนะคะสภากลาโหมนะคะก็จะมีการประชุมเดือนละ1ครั้งนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานที่ประชุมซึ่งบอร์ดสภากลาโหมก็ถือว่ามีอำนาจพอสมควรนะคะในการออกกฎหมายต่างๆเพื่อนำเสนอเข้าสู่ชั้นครม.แล้วนำเสนอไปสู่ยังสภาต่อไปก็คือเป็นชั้นที่สำคัญในการโหวตในส่วนของเหล่าทัพในการทำระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆซึ่งในสัดส่วนของบอร์ดสภากลาโหมหากไปไล่ดูดีๆนะคะว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็ยังคงเป็นทหารในกองทัพเป็นข้าราชการประจำอำนาจการเมืองเนี่ยยากจะแทรกแซงเข้าไปเว้นแต่ตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะก็จะเป็นสัดส่วนที่มาจากรัฐมนตรีกลาโหมก็มีการแก้ไขระเบียบขึ้นมาว่าให้เพิ่มจาก3คนเป็น5คนซึ่งโดยภาพรวมๆแล้วหากเราดูทั้งบอร์ดเจ็ดเสือที่ยังไม่โดนแต่สภากลาโหมก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปจัดสัดส่วนให้ภาคการเมืองเข้าไปในบอร์ดสภากลาโหมมากขึ้นก็มีจากเพิ่มจาก3เป็น5คนและหากเทียบจากทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าไม่สะเทือนกองทัพเท่าใดนักในฝั่งพรรคก้าวไกลเขาก็เลยออกมาให้ข่าวว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่คุณสุทินทำแต่ก็เสนอเพิ่มเติมว่าควรจะมีการปรับสัดส่วนในส่วนของบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมและบอร์ดสภากลาโหมเพื่อให้มีสัดส่วนของพลเรือนและการเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ทำให้ร่างของคุณสุทินที่จัดทำโดยคณะทำงานเกี่ยวกับการแก้กฎหมายด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมนะคะเขาก็ถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจโดยแท้จริงไม่สามารถเปลี่ยนกองทัพได้โดยแท้จริงแต่ในแง่หนึ่งเขาก็มีการมองว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะแค่ต้องการแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือเปล่าหรือคุณสุทินต้องการแค่จะตีปี๊บผลงานช่วงจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมร่างดังกล่าวถึงออกมาในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งคณะทำงานในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่ในการทำร่างกฎหมายแก้พรบ.กลาโหมเนี่ยค่ะหากไปดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นทหารที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีรองคณะทำงานก็คือคุณจำนงชัยมงคลที่เป็นมือกฎหมายของคุณสุทินคลังแสงและนอกนั้นก็เป็นชื่อนายทหารทั้งหมดซึ่งก็เป็นนายทหารจากกรมพระธรรมนูญเป็นนายทหารจากสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมแล้วก็รายชื่อจากกรมเสมียนตากระทรวงกลาโหมหากเราดูแล้วดังนั้นทำให้ร่างดังกล่าวเนี่ยออกมาในลักษณะนี้แต่หลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยหรือเรื่องที่ถูกโฟกัสมีอยู่2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเรื่องของการคัดกรองในพลที่จะแต่งตั้งโยกย้ายก็มีการออกกฎมา3ข้อนะคะซึ่งกฎ3ข้อก็ถือว่าเป็นกฎโดยทั่วไปก็ระบุว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบทางวินัยและไม่ถูกต้องหาคดีอาญา2ก็ระบุว่าไม่ใช่คนที่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับกระทรวงกลาโหมหรือการทำธุรกิจต่างๆ 3. ก็บอกว่าเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นกรอบโดยกว้างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ถูกออนโฟกัสกว่านั้นก็คือแผนการสกัดรัฐประหารอันนี้เนี่ยถูกโฟกัสเป็นอย่างมากว่าแผนนี้เนี่ยคุณสุทินให้ทางคุณจำนงผู้ช่วยรัฐมนตรีออกมาให้ข่าวเนี่ยแล้วมีการเอาแผนเนี่ยแจ้งให้ทราบ
ต่อที่ประชุมสภากลาโหมเนี่ยต้องการอะไรแผนสกัดรัฐประหารคืออะไรก็มีการเสนอให้มีการแก้พ.ร.บ.กระทรวงกลาโหมว่าให้อำนาจนายกรัฐมนตรีขอความเห็นจากครม.ในการสั่งพักราชการกับข้าราชการทหารที่พบว่ากำลังวางแผนใช้กำลังหรือคิดก่อการรัฐประหารยึดอำนาจหรือก่อกบฏก็เกิดคำถามอีกว่าแล้วอะไรคือหลักเกณฑ์ว่าทหารคนนี้เนี่ยหรือผบ.เหล่าทัพคนไหนเนี่ยคิดก่อการยึดอำนาจก่อกบฏอะไรคือหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้พิจารณาแล้วคอก็มองไปอีกว่าเขียนมาแบบเนี้ยใส่ไปในพ.ร.บ.อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายจะบังคับได้จริงหรือเพราะเมื่อรัฐประหารปุ๊บรัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกปั๊บกฎหมายอื่นก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้และแถมเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาก็นิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารในบทเฉพาะการอีกดังนั้นสิ่งที่คุณสุทินเสนอมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้จริงแล้วถึงเวลาคนจะทำปฏิวัติรัฐประหารจริงๆเนี่ยจะรู้เรื่องหน้าได้อย่างไรแผนจะรั่วหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคณะทำงานของคุณสุทินก็บอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวที่แก้มาเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารได้ 100% ยอมรับสารภาพเลยแต่อย่างน้อยก็เป็นกฎหมายที่ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ในอีกแง่นึงก็ต้องถามกลับว่าอะไรคือจุดบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าคนคนนี้หรือนายทหารคนไหนหรือทหารคนใดจะก่อการยึดอำนาจก่อกบฏขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เลยทำให้มีการมองว่าสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายการแก้พ.ร.บ.กลาโหมที่คณะทำงานที่คุณสุทินตั้งขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในแง่ของการปฏิบัตินี่ยังเป็นแค่เพียงขั้นต้นยังมีกระบวนการต่างๆที่ต้องทำอีกเยอะเมื่อร่างนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาโหมแจ้งให้ทราบก็จะนำมาสู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมจากนั้นก็จะต้องเข้าสภากลาโหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นมติแล้วก็นำเข้าครม.เมื่อนำเข้าครม.เสร็จปุ๊บก็จะต้องนำเข้าสู่สภาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขร่างพ.ร.บ.สเต็ปอีกยาวนานมากต่อร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเห็นว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะเอาด้วยกับพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้ในแง่ที่ว่าเป็นพรรคที่ต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารมาด้วยกันแล้วก็มีเคมีเรื่องเหล่านี้คล้ายๆกันแต่การทำแบบนี้เนี่ยหากเป็นยุคสมัยอื่นเนี่ยรับรองเรียกว่าไปจุดติดทางการเมืองไปเร่งเครื่องให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่แต่บริบทการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปวันนี้เป็นรัฐบาลข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยและขั้วอนุรักษ์นิยมเดิมดังนั้นที่มีการขยับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ impact หรือแรงกระเพื่อมเนี่ยไม่มากเท่าหากเป็นยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขยับแบบนี้สิเกิดอะไรขึ้นหากเป็นยุคคุณทักษิณชินวัตรขยับอย่างนี้มากสิเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่คือปัจจัยทางการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในแง่ของการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วทำให้ข้อเสนอคุณสุทินเมื่อถูกเสนอขึ้นมานะก็ทำให้ไม่ได้เกิดแรงกระเพื่อมหากเป็นเช่นรัฐบาลยุคเพื่อไทยรักไทยแลนด์สไลด์ในอดีตแต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนอะไรการที่เสนอแบบนี้มาเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนล้างมรดกจากยุคคมช.ที่มีการรัฐประหารคุณทักษิณเมื่อปี2549นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กนิษฐ์นั่นเองอันนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรในแง่หนึ่งการเสนอกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเดิมพันและต่อรองเกมอำนาจทางการเมืองในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคการตั้งรัฐบาลผลพวงจากดีลข้ามขั้วการที่คุณสุทินเสนอร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มองได้หลายแง่หนึ่งเป็นเดิมพันของคุณสุทินที่จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมต่อเพราะดับเครื่องชนเลยเดิมพันเฮือกสุดท้ายโค้งสุดท้ายคุณสุทินสองหากทำแล้วไม่ถูกใจฝั่งอนุรักษ์นิยมที่กำลังดิวข้ามขั้วคุณทักษิณอยู่คุณสุทินก็อาจจะหลุดเพราะเรื่องเหล่านี้ได้ก็เลยเป็นเดิมพันครั้งสำคัญแล้วมาในห่วงการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็เลยถูกเชื่อมโยงว่าเป็นการวัดพลังระหว่างขั้วเพื่อไทยกับขั้วของอนุรักษ์นิยมทั้งฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยมเขาก็อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นทหารซึ่งชื่อที่มาแรงที่สุดก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์พลเอกพลนาคพาณิชย์มีชื่อเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่การตั้งรัฐบาลดิวข้ามขั้วแล้วแต่พลเอกณัฐพลก็โดนสกัดจากคนเสื้อแดงเขาไม่ยอมรับคนเสื้อแดงนปช.ก็ออกมาบอกว่าพลเอกณัฐพลไม่ยอมรับเพราะว่ามองว่าพลเอกณัฐพล
มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาทางฝั่งเพื่อไทยเองก็อยากให้พลเรือนเป็นมากกว่าทหารเพราะให้ภาพมันเป็นซอฟๆลงไม่มีภาพทหารมากจนเกินไปอันนำมาสู่การตั้งคุณสุทินขึ้นมาแต่เอาจริงๆก่อนนั้นจะเป็นชื่อคุณเศรษฐานายกควบกลาโหมแต่คุณเศรษฐาต้องมานั่งรัฐมนตรีคลังเพื่อทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นชื่อคุณสุทินแทนแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อจะมีการเขย่าโผครม.ใหม่ในเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ทำให้เพื่อไทยหากจะเปลี่ยนก็จะต้องเป็นนายกควบแทนแต่หากเป็นนายกควบแทนเขาก็มีการมองกันว่าอาจจะต้องให้พลเอกณัฐพลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเพื่อทำการสนับสนุนเรื่องงานแต่กระนั้นในฝั่งคนเสื้อแดงก็มีความเคลื่อนไหวว่าไม่ยอมรับในตัวพลเอกณัฐพลหากขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในส่วนของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี่ก็เป็นอะไรที่ติดสลักล็อกไปหมดเลยและที่สำคัญก็คือพลเอกณัฐพลขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าใช้โควต้าใครระหว่างโควต้าเพื่อไทยหรือโควต้ารวมไทยสร้างชาติอ้าวถามว่าทำไมไม่ใช้โควต้ารวมไทยสร้างชาติเพราะในณัฐพลเป็นอดีตที่ปรึกษานายกในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเป็นนายทหาร5เสือกองทัพบกที่ทำงานอยู่กับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผบ.ทบ.เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น20กับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็เรียกว่าพลเอกณัฐพลเนี่ยคือตัวแทนของฝั่งอนุรักษนิยมที่จะมาคุมเกมมาคุมกองทัพของกระทรวงกลาโหมและในเหตุการณ์ดีลข้ามขั้วก็ต้องถามกลับไปอีกว่าช่วงที่มีการเจรจาดีลลับที่ลังกาวีเนี่ยมีการพูดถึงกองทัพในสมการนี้มากน้อยแค่ไหนว่าจะไม่ลวงลูกจะไม่ล้างบางไม่เช็คบินย้อนหลังกองทัพอันนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงและผูกติดกันมาหมดเลยในการที่คุณสุทินมีรีแอคชั่นในการที่มีการปรับครม.ในการทวงดีลข้ามขั้วจึงเป็นเรื่องราวที่ผูกโยงด้วยกันทั้งหมดไม่สามารถแยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปได้ด้วยกันทั้งหมดดังนั้นการที่คุณสุทินเสนอสมการการแก้ไขพรบ.กลาโหมมองข้ามไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนทางกองทัพอย่างไรหรือเป็นเกมต่อรองอำนาจทางการเมืองระหว่างขั้วเพื่อไทยกับขั้วอนุรักษนิยมแต่ก็อย่าลืมนะคะว่ายังมีเดิมพันครั้งสำคัญของคุณทักษิณก็คือการนำคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นดีลที่ยังมองอยู่ว่าสุดท้ายแล้วดีลลับลังกาวีเนี่ยคุยกันไปถึงเลเวลไหนนั่นเองค่ะ Space Bar Podcast